แล้วก็มาต่อกันในพาร์ทที่2ครับผมก็จะเป็นบริเวณเทเลพอร์ตที่อยู่ใต้ดินแถวThe Dune of Magma ครับผมซึ่งใครทำตามพาร์ทถึงแล้วคุณก็จะสามารถเปิดเทเลพอร์ตในส่วนนี้แล้วก็สามารถเดินลงมาได้เลยเราจะไปกันที่รุ่นฮอนะครับผมจะเป็นบริเวณใต้ดินนะฮะตรงนี้ผมจะแวะตีมอนนิดหนึ่งนะฮะอันนี้จำเป็นไม่จำเป็นต้องตีก็ได้นะผมแต่ผมเห็นละหมันเขี้ยวนะผมเห็นกล่องมันล็อกอยู่แล้วก็ทำการเดินเข้าไปครับผมเพื่อเข้าไปทำการปลดพัซเซิลต่อไปนะฮะเมื่อนำถึงจุดนี้นะผมมาทำการคุยอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็จะให้เรานำพารูบิกเหมือนเดิมก็ผม3ชิ้นนะผมเข้าไปถวายแท่นบูชาเพื่อทำการปลดบางสิ่งบางอย่างนะครับผมก็คือแผ่นศิลาทรายสีชาติเรานั่นเองโดยมันจะมีรูบิกอยู่ที่ซ้ายขวาแล้วก็กลางนะผมซึ่งเราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะผมแล้วก็เริ่มต่อด้วยทางขวาแล้วปิดด้วยทางซ้ายนะฮะก็ดูกันได้เลยครับผมก็วิธีการนำรูบิกเข้าไปบูชาครับผมคุณต้องพยายามหลบพัดลมนะครับผมถ้าเกิดโดนพัดลมเป่าเนี่ยมันจะกลับไปนับหนึ่งใหม่ตรงจุดที่เราเรียกออกมาครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูพัดลมครับผมเมื่อพัดลมสีมันสีฟ้ามันจางลงแบบนี้นะฮะแปลว่ามันหมดพลังแล้วครับผมต้องรีบเดินรีบพามันไปนะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพัดลมมันจะทำการหมุนอีกรอบหนึ่งแล้วเราจะเริ่มใหม่ครับผมเรามาเริ่มกันในจุดที่2นะครับผมซึ่งก็จะเป็นทางขวาจากที่เราหันหน้าลงมาข้างล่างนะฮะก็ดูตามที่ผมหัวจริงขึ้นไปเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เหมือนเดิมฮะเราก็ต้องดูลมเหมือนกันครับผมอย่าให้มันโดนลมนะฮะไม่งั้นเราจะได้กลับมาเริ่มต้นที่จุดที่เราเรียกมันออกมาใหม่ฮะบริเวณจุดนี้ครับผมจะเพิ่งทำการเรียกออกมานะผมให้เราส่องดูพัดลมข้างล่างก่อนนะผมว่าพัดลมมันหมดแรงหรือยังในเมื่อพัดลมมันหมดแรงแล้วเนี่ยเห็นไหมให้มันอ่อนสีมันจางลงปั๊บแล้วก็รีบเรียกลูกบาศก์เราเนี่ยให้มันไปต่อเลยครับผมก่อนที่ลมมันจะหมุนนะฮะก็จะเป็นอันเสร็จสำหรับจุดที่2ครับผมก็จะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางแล้วจุดสุดท้ายจะเป็นจุด
ที่สารครับผมซึ่งจะอยู่บริเวณทางซ้ายมือของเรานะฮะก็เราจะทำการไปหวนไปประมาณนี้ครับผมคือขึ้นยังไงก็ได้แหละพูดง่ายๆคือผมหาวิธีหวนขึ้นไปมันหวนผิดนะฮะก็มองเอานะผมหาวิธีขึ้นมันเยอะมากเลยจะใช้ลมช่วยหรือใช้สลิงโหนช่วยแบบนี้ก็ได้เลยครับผมแล้วทำการไต่ขึ้นไปเรียกมันลงมาแล้วผมแล้วก็เหมือนเดิมเราต้องระวังพัดลมใบแรกครับผมซึ่งจากที่ผมเล่นมาถ้าผมจำไม่ผิดก็คือพัดลมมันจะระวังแค่ใบเดียวเองนะฮะก็คือใบที่อยู่ตรงนี้นะผมเราจะทำการกระโดดลงไปจิ้มให้ลูบิกมันเป็นสแตนด์บายรอข้างล่างนะฮะทีนี้เสร็จปั๊บเราจะดูสีของมันเหมือนเดิมครับผมเมื่อพัดลมมันอ่อนแรงลงครับผมนะมันจางลงปั๊บเรารีบวิ่งไปเอามันไปชนในแท่นเลยครับผมด่วนเลยถ้าเกิดเราช้าไปประมาณ2-3 วิ 4 วิ 5 วิอย่างเงี้ยมันก็จะพัดลมจะทำงานอีกรอบหนึ่งนะฮะก็หลังจากนี้เราก็จะพามันไปตามจุดที่มันเป็นต่างๆแล้วผมง่ายครับผมไม่มีอะไรยากแล้วรอบนี้โอเคครับผมก็ทำการเสร็จไปแล้วครับผมในการเพิ่มจุดเข้าไปในจุดที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้ครับผมซึ่งจะเหลืออีกจุดสุดท้ายนะผมเราจะเจอกันในพาร์ทที่3นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปที่นี่ครับผมสวัสดีครับผม